ในขณะที่กดโดนจุดที่ใช่เนี่ยยังไงก็ต้องมีความรู้สึกเจ็บนะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าเจ็บแบบไม่ใช่หนีนะเจ็บรู้สึกว่าใช่โดนจุดอย่างที่คิดเลยมันเหมือนกับโดนเส้นที่ตัวเองเป็นเลยดังนั้นจะเจ็บในช่วงนั้นแต่ไม่ได้หนีนะแต่ว่าเจ็บเหมือนกับว่าพร้อมที่จะรู้ว่ามันใช่ละมันเกิดอาการนะพอคลายปั๊บก็จะเริ่มผ่อนคลายตอนนี้การกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าแดงเลยครับเหมือนเลือดไหลเวียนได้ดีบางคนก็จะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนแพทย์แผนไทยค่ะถูกไหมครับนี่คือความต่างจากแพทย์แผนไทยคือคำว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยคือใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเข้ามาจับผสมผสานดูกายวิภาคครับได้ผลตรงจุดมากขึ้นครับคุณหมอแวร์เป็นไงบ้างครับพอกดไปแล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้หมอกำลังให้ทิกเกอร์พอยต์คลายตัวให้เร็วนะให้ทิกเกอร์พอยต์คลายตัวให้เร็วทำยังไงครับเป็นการคลายกล้ามคลายทิกเกอร์พอยต์เฉพาะที่อ๋อคลายทิกเกอร์พอยต์เฉพาะที่การแพร่หลายนี่จะมีอาการปวดตลอดแนวเลยครับนี่เป็นเยอะนะครับอันนี้เป็นเยอะแล้วก็ที่สำคัญเราต้องคลายกล้ามเนื้อชิดกระดูกให้มากเหมือนเราเป็นการปรับโครงสร้างกระดูกด้วยนี่เป็นการสาธิตที่คนเป็นจริงๆอ่ะออฟฟิศซินโดรมจริงๆเป็นเยอะจริงๆนะครับมันเป็นความทรมานแล้วก็เรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไมเกรนนวดอย่างนี้ไหมครับไม่ได้ไม่ใช่ครับผมจะต่างไงครับไมเกรนจะท่านั่งเป็นหลักท่านั่งเป็นหลักครับแล้วก็นวดไปถึงที่ศีรษะเป็นหลักหาทิกเกอร์พอยต์หาทิกเกอร์พอยต์จากตั้งแต่ข้างตั้งแต่ท้ายทอยยังถึงกระดูกต้นคอ C7ครับอ๋อคือเฉพาะจะไม่ไปหลังแบบนี้จะไม่ไปหลังแบบนี้ก็คือจะไปขึ้นข้างบนใช่แล้วก็ไปในที่ศีรษะใช่ครับครับแต่ว่าเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นออฟฟิศซินโดรมและเป็นค่อนข้างรุนแรงครับบวมด้วยคือมันลามมาถึงเอวแล้วถ้าไม่ทำอนาคตจะเป็นยังไงครับอนาคตก็เบื้องต้นคือการหันคอก่อนแล้วก็นั่งแป๊บเดียวก็จะเมื่อยแขนเมื่อยตรงนี้ละนั่งแป๊บเดียวก็จะเป็นแล้วเป็นแล้วครับครับนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าพอหลังจากที่นวดแล้วเนี่ยก็ต้องไปปรับพฤติกรรมหรือว่าไปดูแลตัวเองยังไงสำคัญมากเลยครับคือหมอเนี่ยทำเฉพาะต้นเหตุให้ดีขึ้นต้นเหตุไม่ถึงภาวะกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวนะฮะอย่างเช่นก้อนตัวนี้ต้องหายบวมก่อนพอหายบวมเสร็จแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าก้อนนี้จะไม่บวมใหม่นะครับกลับมาบวมไม่ได้อีกกลับมาบวมได้อีกถ้าพฤติกรรมยังใช้แบบเดิมพอหายบวมเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าหมอทำต้นเหตุให้ดีขึ้นแล้ว 70%อีก 30% หรือ 40% เนี่ยไม่ว่าเรื่องอาหารที่กล่าวไปแล้ว 30% รวมถึงท่าของเราพระท่าประจำวันท่าประจำวันจะไม่เราก็อาจจะไม่แนะนำให้นั่งแบบรู้ว่าตัวเองเมื่อยแล้วนั่งจนแบบไม่ให้งานยังไม่เสร็จคือแนะนำให้ลุกหน่อยไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็มานั่งถ้าอย่างนั้นแถมท้ายนิดนึงเพราะว่ามีเวลาแค่10นาทีสาธิตการยืดด้วยตัวเองได้ไหมครับได้ถ้าอย่างนั้นเราจะสาธิตท่านี้คุณหมอก็จัดการไปก่อนมีใครสาธิตให้ได้เราจะมีคุณหมอเบนซ์ซึ่งเที่ยวชาญด้านนี้คุณหมอเบนซ์เชิญครับครับคุณหมอปรเมศเชิญระหว่างที่รักษาทั้งสองท่านเราสัมภาษณ์ทั้งสองท่านตอนท้ายรายการนะครับว่ารู้สึกยังไงคุณหมอเบนซ์เชิญนะครับก็กล้ามเนื้อที่มันตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นคอใช่ไหมครับคือเราก็คือจะยืดง่ายๆก็คือเรานั่งออฟฟิศเนี่ยครับปกติได้เลยนะครับก็ประสานมือกันนะครับไว้ตรงท้ายทอยไว้ที่ท้ายทอยตรงท้ายทอยหรือว่าตรงฐานกะโหลกครับตรงช่วงกระโหลกครับครับผมจากนั้นนะครับค่อยๆก้มหน้ากดออกแรงนะครับผ่อนคลายไหล่นะค่อยๆกดออกมาให้ก้มหน้าลงมาครับให้กดเรารู้สึกตึงนะครับตึงแล้วนับ1ถึง10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆคลายเงยหน้าขึ้นครับอ๋อคือต้องมีแขนด้วยใช่ครับถ้าเราก้มเฉยๆเนี่ยก็คือเราก้มเฉยๆเนี่ยมันจะได้แค่รู้สึกตึงมันจะตึงแต่แต่ว่าเหมือนเราไปเพิ่มองศาไปยืดให้มันได้มากขึ้นครับแล้วก็ต้องยืดขึ้นบนไหมนี่ครับเดี๋ยวเป็นเชิญเลยครับต่อนะครับก็ต่อไปก็คือเป็นการเงยหน้ามองครับเหมือนเชยคางขึ้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นกดแล้วค้างไว้10นาทีเหมือนกันใช่ครับผมเหมือนกัน
ตอนนี้ก็คลายครับผมพอคลายปุ๊บแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนร้อนๆตรงบริเวณคออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีอาการนะครับเอ๊อย่างนี้ถ้าเกิดเวลานอนที่เขาใช้วิธีเอาหัวห้อยเนี่ยตอนเช้าๆนี่ถูกหรือผิดครับถ้าเกิดเอาหัวห้อยก็มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนนี้ใช่การที่เรายกแขนมาเพื่อให้กล้ามนี้ส่วนนี้คลายตัวได้ด้วยในการยกคอใช่ไหมครับผมรวมถึงการหายใจด้วยไหมใช่ครับระวังกดเพราะว่าการหายใจอย่างนี้คือมันเป็นการทำให้บังคับให้เราหายใจได้ลึกขึ้นครับระวังเงยหน้ากดหายใจทำให้แบบทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่รู้สึกจริงๆแล้วก็ปล่อยก็คือการที่ยกแขนไปด้วยมันทำให้ยกกล้ามเนื้อคลายตัวแล้วก็ยกคอแล้วจะเกร็งสะบักด้วยแล้วจะทำให้เกร็งสะบักแล้วก็หายใจลึกๆมันลึกขึ้นกว่าเดิมใช่ค้างไว้สิบวินาทีใช่แล้วไม่ถึงสิบก็คลายจากนั้นก็เอียงไปทางซ้ายขวาครับผมสมมติเอียงไปทางขวาก่อนนะครับเอียงไปทางขวานะครับจากนั้นใช้มือครับอีกทางขวานะครับกดเอามาจับนะครับบริเวณตรงนี้ใบหูใบหูนะทัดดอกไม้ใช่ครับผมจากนั้นก็กดลงมาครับผมตัวต้องตรงนะครับผมตัวตรงหลังตรงนะผ่อนคลายไหล่จากนั้นค้างไว้น้ำถึง10เหมือนกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆคลายครับหน้ามองตรงอีกท่านึงก็เหมือนกันนะครับผมนับด้วยถึง10เหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆคลายครับโอเคทำอย่างนี้นะครับนับเป็น1เซต1เซต1เซตใช่ครับวันนึงก็คือตื่นมาตอนเช้าทำสัก5เซตค่ะนะครับแล้วระหว่างวันสัก2ชั่วโมงก็มาทำอีกค่ะพัก2ชั่วโมงทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเพราะว่าเราก้มหน้าอยู่แล้วใช่ครับผมทำอะไรครั้งประจำท่าเดิมอยู่แล้วใช่ครับผมท้ายทอยคางหูทั้งสองข้างใช่ครับทวนอีกทีหนึ่งสั้นๆครับหนึ่งโอเคหน้าที่หนึ่งนะครับอย่างนี้ครับแขนปิดใช่ไหมครับใช่ครับแขนปิดลงมานะครับแขนปิดลงมาเพราะว่าการที่เปิดไหล่ออกมาปุ๊บมันจะทำให้ตัวบริเวณบ่าไหล่ยกจะทำให้ปวดมากยิ่งขึ้นครับหายใจยังไงคะตอนที่เราก้มหายใจเข้าเราก็ค่อยๆก้มหน้าลงครับผมจากนั้นก็หายใจเข้าออกดึกๆนะครับผม10ครั้ง10วินาที2 2ครับช่วยค้างขึ้นครับหายใจเข้าแล้วดันค้างขึ้นครับค่อยๆปล่อยครับหายใจแล้วค้างไว้10วินาทีเหมือนกันครับค่อยๆคลายครับ3 3ครับหายใจเข้ากดลงครับค้างไว้10วินาทีเหมือนกันนะครับโอเคคลายครับข้างต่อไปเหมือนกันนะครับโอเคค้างไว้10วินาทีแล้วก็ค่อยๆคลายครับเหมือนกันเลยนี่คือ1เซตใช่ครับวันหนึ่งทำวันหนึ่งทำถ้าไม่มีเวลาขออย่างต่ำ10เซต10เซตต่อวันใช่ตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ทำไปเลยครับผู้ที่ได้รับการบำบัดเมื่อสักครู่แล้วตอนท้ายรายการแล้วนะครับเมื่อกี้ได้คลายประมาณสัก2เทปแล้วลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับมันต่างจากนวดที่เราเคยเจอมายังไงคือมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าการนวดมันเหมือนนวดแบบธรรมดาธรรมดาให้เราเนี่ยแบบว่าให้ผ่อนคลายเฉยง่ายๆแบบแบบนี้เป็นยังไงเป็นวันที่ทำให้รู้สึกว่ามันรู้สึกผ่อนคลายแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรเหมือนหลุดออกไปจากนั้นรู้สึกงั้นเลยรู้สึกงั้นเลยโล่งโล่งมันโล่งครับเพราะว่าเราสั่งนี่ไปกดการหายใจอยู่ครับมันเกร็งแต่ตอนเจ็บก็เจ็บตอนเจ็บก็เจ็บเจ็บมากๆเจ็บจนแล้วพอเจ็บแล้วพอกดไปสักพักก็รู้สึกดีขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันอย่างที่บอกเหมือนหายใจโล่งโล่งขึ้นโล่งขึ้นทันทีทางนั้นซึ่งไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคย อย่างที่บอกคือตะเกียบเป็นการสาธิตออฟฟิศซินโดรมเป็นการเพิ่มออกซิเจนครับแล้วก็เป็นการที่ให้กล้ามเนื้อรอบๆสะบักหลังกับกล้ามเนื้อซี่โครงเนี่ยขยายตัวครับคลายตัวนะครับผู้ป่วยได้สูบหายใจได้เต็มครับนะเซียนเต็มครับผมก่อนครับลองถามอีกท่านหนึ่งเพราะว่าได้ท่านอนมาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่คุยเรื่องไมเกรนวิธีการนวดเลยนะเพราะเรายังไม่เจอคนไข้จริงๆใช่ครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ต่างจากการนวดปกติแค่ไหนยังไงบ้างครับต่างมากครับคืออันนั้นเขาจะนวดแบบเพื่อให้เรา
เราผ่อนคลายเฉยๆแต่อันนี้คือนวดเพื่อให้คลายจากอาการปวดที่เราเคยปวดเรื้อรังมาตอนนี้คือเบาเลยครับเหมือนตัวเบาๆเลยครับรู้สึกได้เลยครับตัวเบาๆเลยไม่เหมือนนี่มันคือการนวดหรือกดจุดแบบรักษาไม่ใช่แบบกดจุดอันนี้คือกดจุดรู้สึกได้แค่ลงไปนิ้วมือคุณหมอลงไปนี่ผมจี๊ดเลยจี๊ดเลยคือใช่เลยใช่เลยครับจี๊ดเลยก็น่าประทับใจไหมครับครับต้องทำให้หายครับค่ะ MW นี่ย่อมาจากหมอแวร์ไหมครับใช่ Manager Wellness คือเป็นคลินิกบูรณาการทางการแพทย์ที่ไม่เน้นการใช้ยาใช่ค่ะเป็นสหคลินิกมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วก็แพทย์แบบผสมผสานแล้วก็ให้ข้อมูลด้านอาหารในการปรับพฤติกรรมแล้วก็ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เน้นการใช้ยาทั้งคลินิกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจที่มาร่วมงานกันวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมสาธิตทั้งสองท่านด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมสาธิตกับเราแล้วก็เห็นถึงเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเห็นความชัดเจนจากอาการที่เป็นอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทีมงานหมอแวร์ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอแวร์นะคะหมอเมธหมอป๊อปแล้วก็รวมถึงหมอเบนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะชมรายการย้อนหลังได้นะคะปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เข้าไปที่ MGR Online MGR Online Video นะคะแล้วก็ใส่ชื่อรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพก็จะมีรายการที่ชมย้อนหลังกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะเราทุกคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์แมเนเจอร์แลบคลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก